ไปรับของมา2กล่องแล้วก็ประจวบดีก็เลยเอาปอบเปี๊ยะไปส่งให้เพื่อนที่สั่งด้วยโอ้ยหิมะตกเห็นไหมบวกนะเนี่ยบวก2มั้งบวก3องศาแต่ไม่หิมะตกตกตกดูสิเนี่ยทางเริ่มนี่แหละดีนะที่แบบประมาณ7กิโลถึง10กิโลนั่นแหละพี่คิดครับพี่คิดครับสิเนี่ยไม่มีหิมะตกแล้วเดี๋ยวเลี้ยวขวาก็จะเข้าหมู่บ้านเราแล้วนะป้ายเขียนว่ารุนวิกหมู่บ้านชื่อว่ารุนวิกเวลาเลี้ยวก็ต้องระวังหน่อยแล้วก็ป่าทั้งนั้นเลยเพิ่ง6:50อยู่เลยนะเนี่ยวันศุกร์ก็จะเป็นประมาณนั้นแหละส่วนใหญ่เขาก็คงแบบอยู่บ้านกับครอบครัวหรือว่าแบบทำงานคนไหนก็ทำงานก็ทำงานหรือว่าคนไหนที่สังสรรค์กับเพื่อนป่านนี้ก็เริ่มปาร์ตี้แล้วนี่นะเวลาคนจูงหมาก็จะใส่เสื้อทาท้อนแฉงแบบนี้วันนี้ก็เนินแถวหมู่บ้านเนินอะไรนะเล่นหิมะแบบสไลด์ลงก็เสียสกแล้วก็มีรถบัสข้าทางซ้ายตรงมาเรื่อยๆก็สี่แยกแรกก็เลี้ยวซ้ายก็บ้านเราข้างบนที่เป็นกลมๆนั่นก็คือวัดต้นทุนนั่นวัดต้นทุนนั่นก็แบบอ่างเก็บน้ำหรือแทงเก็บน้ำของหมู่บ้านเหรอนี่ไงเลี้ยวซ้ายสี่แยกเลี้ยวซ้ายไม่มีรถเดี๋ยวซ้ายตรงไปแล้วก็เจออีกแยกหนึ่งแยกแรกก็เลี้ยวขวาบ้านเราตรงนั้นเรกลามปันเชอร์ไม่ใช่แฮะบริงก็สิอันนี้ก็บ้านเราก็คือว่าอะไรอ้าวมันใช้กล้องตัวไหนอัดบ่เพื่อนที่ทำงานน่ะเขาเคยมาเอากระจกให้ลูกสาวเขาแล้วเป็นกระจกที่เราทาสีเองไม่สวยแล้วเราอ่ะไม่เอาตังค์เพราะว่าเราหลงว่าให้ฟรีแล้ววันนี้เราอ่ะโพสขายของขายปอเปี๊ยะใช่ไหมช่วงนี้ก็จะขายแบบเดือนละครั้งหรือว่า2สัปดาห์ครั้งแหละน่าจะเดือนละครั้งเพราะเหนื่อยแล้วก็เขามาสั่งปอบเปี๊ยะด้วยเนาะแล้วลูกสาวเขาก็เลยมาด้วยแล้วก็ให้ดอกไม้อ้าวพลากูนเหรอเนี่ยไม่ใช่สวยดีสีชมพูด้วยน่ารักอ่ะมันก็มาเปิดกล่องกันซื้อมาจากสั่นละดูอันนี้คือสั่งของมาให้พี่คิดสั่งเสื้อผ้ามาให้พี่คิดไปเอากันไกลไม่ห่างกันนี่นะเดี๋ยวมาเปิดก่อนกล่องใหญ่ชิบหายต้องการการส่งคืนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวต้องส่งเสื้อตัวหนึ่งคืนเสื้อสีเหลืองเพราะสั่งมา2ไซส์ทั้งไซส์ 3XL แล้วก็ 4XLว่าไม่รู้ว่าพี่คิดจะใช้ไซส์ไหนแต่ไอตัวอื่นอ่ะสั่งไซส์ CXL มาใหญ่ชิบหายโอ้ยล่วงกระดาษล่วงเกี่ยวง่ายๆเพราะว่าซื้ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะลืมละของสำเร็จมาเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเนี่ยลืมแล้วอะดุมพลิ้งมา
แล้วก็น้ำซุปมันเหลือในตู้เย็นเพราะว่าเป็นน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็เลยมาทำเกี๊ยวต้มยำ